สบายดีพ่อแม่พี่น้องของชาติลาวหมดทุกคนที่ว่าได้ฟังคลิปนี้เนาะเหตุผลที่ว่าได้สร้างคลิปนี้ขึ้นมาก็ย้อนว่าเนาะอยากหลังจากที่ว่าได้เบิ่งคลิปเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปัญหาการยึดการยาดแยงที่ดินของประชาชนเนาะจากรัฐบาลแล้วมามอบให้นายถึงและอีกคลิปนึงก็เป็นคลิปเกี่ยวกับคลิปที่ว่าเกิดขึ้นอยู่แขวงบ่อแก้วเนาะรู้สึกว่าจะแม่นเมืองต้นถึงปัญหานี้ก็ก็ถึงเรื่องการยึดที่ดินของประชาชนที่กันเมื่อได้เห็นคือจังสั้นของผู้สิงว่าเศร้าใจหลายเป็นอย่างบ้านเมืองเขาคือเป็นจังสิเพราะฉะนั้นแล้วในนามประชาชนคนลาวคนหนึ่งที่ว่าอยู่ในประเทศอยากขอเรียกร้องให้ประชาชนหมดทุกคนเนาะบ่ว่าสิเป็นคนที่ว่าได้รับผลกระทบหรือบ่ได้รับผลกระทบก็ตามบ่ว่าสิเป็นพนักงานทหารตำรวจบ่ว่าสิเป็นพ่อค้าชาวขายพวกท่านก็ล้วนแล้วแต่แม่นประชาชนล้วนแล้วแต่แม่นลูกหลานของประชาชนทหารตำรวจคือกันพวกท่านแม่นลูกหลานของประชาชนบ่แม่นว่าแล้วเป็นหยังท่านคือไส้ซิดอำนาจของท่านไปปกป้องนายทินไปปกป้องภาครัฐท่านโหดที่ว่าสิ่งที่ว่าพวกท่านกำลังเห็นอยู่นี่ว่ามันถูกต้องหรือบ่ถูกต้องแม่นอยู่ว่าในเวลานี้นะพวกท่านอาจจะบ่ได้รับผลกระทบจากโครงการอีหยังก็แล้วแต่ที่ว่าพวกท่านไปอำนวยความสะดวกตามคำสั่งของขันถึงตามการสังเกตของข้าพเจ้าเนาะทุกเมื่อนี้ผลกระทบต่างๆที่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในภายในประเทศของพวกเรามันเริ่มแพร่ลามลงไปแพร่ลามไปเรื่อยๆคือไฟลามทงถ้าพวกท่านยังบ่ตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเมื่อนึงมันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวของท่านเช่นกันแล้วคนที่ว่าเคยถูกผลกระทบมาแล้วนี่พวกเขาก็คือสิตายป้าพวกท่านไปแล้วถ้าพวกท่านบ่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสิลุกขึ้นมาปกป้องประชาชนมันก็บ่มีไผอีกแล้วพวกท่านเป็นพนักงานข้าราชการพวกท่านกินเงินเดือนของประชาชนกินเงินที่ได้มาจากภาษีของประชาชนพวกท่านเป็นข้าประชาชนพวกท่านมีหน้าที่รับใช้ประชาชนมันบ่แม่นวะรัฐบาลมันเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกท่านพวกท่านเกิดมาจากรัฐบาลอะไรนี่พวกท่านบ่แม่นเกิดมาจากประชาชนหรือว่าจังไหนให้พวกท่านคิดดีๆก่อนที่จะเสียดอย่างลงไปทุกมื้อนี้หูตามันกว้างไกลพวกท่านอย่าสุพยายามที่ว่าสิไปปิดหูบังตากันอีกเลยก็คือเห็นอันได้ฟังจากคลิปแหละพวกท่านพยายามห้ามบ่ให้ประชาชนห้ามบ่ให้ชาวบ้านถ่ายคลิปถ่ายฮะเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาดุแล้วแต่ว่าถูกปิดบังมาโดยตลอดแต่ว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นมาพวกท่านย่าอย่างเดียวนี้ท่านถ้าว่าพวกท่านเหตุในสิ่งที่ถูกต้องพวกท่านไปห้ามพวกเขาอย่างบ่ให้เขาถ่ายคลิปถ่ายเฮาคิดเด้อก่อนเจ็ดอย่างลงไปพวกท่านเป็นคนลาวที่พวกท่านสิมาปกป้องอย่างกับรัฐบาลที่มันสัวซ่าคือจังซี่ที่มันกดขี่ขูดฮีดประชาชนเมื่อก่อนพนักงานทหารตำรวจอีสานก็แล้วแต่รวมถึงประชาชนพวกเขาพากันต่อสู้ก็แม่นว่าต่อสู้กับระบอบนายทุนต่างๆที่ว่ามันกดขี่ขูดฮีดประชาชนลาวพวกท่านต่อสู้เพื่อสิ่งนี้มันบ่แม่นว่าแล้วทุกมื้อนี้เด้มันเป็นหยังเป็นหยังพวกท่านคือลุกขึ้นมาปกป้องพวกมันคือจังซี่พวกมันสัวจักคนนึงอยู่ในบรรดากรมการเมืองน่ะมันมีจักคนนึงแล้วพวกเขาน่ะคนน่ะเหมือนประเทศเลยแม่นอยู่ว่าทุกมื้อนี้ท่านได้กินอิ่มนองอื่นแต่เสียว่าข้าพเจ้าเสียว่าต่อไปในอนาคตเรื่องแบบนี้มันสิเกิดขึ้นกับครอบครัวญาติพี่น้องของพวกท่านพวกเขาก็ว่าเองว่าอาชีพของพวกเขาประชาชนเขาเฮ็ดไห่นาเขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วพวกท่านไปยึดดินไห่ดินนาของพวกเขาจังซี่พวกเขาก็ว่าเองว่ากระซ้ำกับตัดตีนตัดมือเขาเงินสดเสยให้เขาน่ะมันสิซ้ำไหนถ้าเขาพวกเขาบ่มีที่ดินทำการผลิตต่อไปเงินสำนั้นจักมือหนึ่งมันก็ต้องหมดส่วนว่าดินของประชาชนเขาสืบทอดกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายของเขาส่วนว่ารัฐบาลลาวนี่มันครองอำนาจมาจักปี38ปีแล้วมันมีสิทธิ์หลายแบบนั้นหรอมันเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกท่านหรอคิดบ้างดีๆให้ลุกขึ้นมาคนเฮาน่ะมันตายกันทุกคนบ่ว่าซ่าหรือไว้ถ้าพวกท่านมีความคิดมีจิตใจของความเป็นคนน่ะให้ลุกขึ้นมาบรรดานายคนนายพันอย่างต่างๆน่ะนายคนนายพันนายร้อยนายอย่างกะยาลุกขึ้นมาปกป้องประชาชนนั่นเป็นหน้าที่รักของพวกท่านมันบ่แม่นล่ะทุกเมื่อนี้ศึกสงครามมันบ่ได้มีอยู่แล้วที่ว่าพวกท่านสิมาต่อสู้ๆฮบกับอันศัตรูภายนอกอย่างมันบ่มีแล้วขอให้พวกท่านลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจที่มันบ่เป็นธรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาทุกเมื่อนี้บรรดาโครงการหลายๆโครงการต่างๆบ่ว่าสิเป็นบึงท่าหลวงหนองท่าที่บอกว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงการในฝันให้พวกท่านลองคิดบังดีๆบ่าแม่นผู้ใดที่ว่าได้รับผลประโยชน์โครงการพัฒนาเข้ามาพัฒนานี่พัฒนาเพื่ออะไรขั้นตอนพัฒนานี่ตามความคิดของข้าพเจ้ามันต้องพัฒนาเพื่อว่าให้ประชาชนลาวคนทุกมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินอิ่มนุ่งอุ่นมันบ่แม่นหรอแต่ทุกมื้อนี้ที่เห็นนี่ผู้ที่ว่าได้รับผลกระทบมันก็คือประชาชนต้องได้ยกย้ายออกจากเงินที่เคยอยู่จากอู่ที่เคยนอนต้องไปอยู่บ่อนใหม่ที่ว่าต้องแต่ซ้ำกับว่าไปเริ่มศูนย์ใหม่จะสิอยู่รอดก็อยู่รอดอยู่บ่รอดอีกแล้วคำว่าพัฒนามันต้องเฮ็ดให้สิ่งที่ว่าสิได้ขับกลับมาเต็มๆมันต้องเป็นประชาชนพัฒนาเพื่อประชาชนบ่แม่นหรอให้พวกท่านลองคิดไล่บังกันได้คือบังท่านหลวงนี่ประชาชนที่ว่าได้รับผลกระทบหลายไปเลยแล้วผลประโยชน์ที่ว่าสิได้รับมาเนี่ยมันมีอย่างใด
มันแม่นไผที่ว่าได้รับผลประโยชน์มันแม่นประชาชนบ่คือเบิ่งดีๆอันนี้นะบ่สิเป็นบ้านในฟองในฝันตามที่ว่าพวกท่านโฆษณาต่างๆมันบ่เป็นของคนลาวอยู่แล้วคนลาวเนี่ยที่ว่าสิมีปัญญาไปซื้อทุกมื้อนี้ประชาชนลาวบ่ได้ต้องการหยังแม้ขอแต่ว่าขอให้มีความยุติธรรมเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องคนลาวน่ะโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมักสงบถ้าว่ามื้อนึงพวกเขาทนบ่ได้เขาก็สิลุกขึ้นมาคือกันเพราะในอดีตมันก็มีอยู่แล้วเด้อผู้ท่านก็เห็นอยู่แล้วผู้ท่านสิกดขี่คุณเฮ็ดพวกเขาไปเข้าใจทุกมื้อนี้ข้าพเจ้าเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเป็นหยังคนสมัยแต่ก่อนเขาจึงพยายามตนหนีออกจากประเทศในปี1975มันบ่แม่นว่าพวกเขาเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินซั่นดังที่ว่าพวกท่านได้กล่าวหาพวกเขาไปแต่ว่าเขาหนีเพราะเขาเชื่อว่าระบอบคอมมิวนิสต์หรือว่าระบอบเผด็จการมันสิเป็นคือดังทุกมื้อนี้ที่ว่าพวกเขากำลังประสบอยู่นี้พวกเขาหนีไปยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งให้นาตากาหลายแสนคนหนีไปก็ว่าหนีแบบสบายเด้ถึกไล่ยิงไล่ฆ่าเด้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสัวให้ของระบอบเผด็จการคนลาวน่ะตายหลายแสนคนหลังจากที่ว่าลาวแตกที่บอกว่าปลดปล่อยในสมัยพวกกำลังปกครองบ่เคยมีคนลาวหนีออกนอกประเทศถึงเวลาเขาสิถูกกดขี่คุณเฮ็ดปานใดก็ได้มันก็ยังบ่เท่ากับหลังจากปลดปล่อย1975คนลาวหลายแสนคนตนหนีออกจากประเทศทุกมื้อนี้ก็คือกันคนลาวหลายแสนคนเช่นเดียวกันที่ว่าออกนอกประเทศเพื่อไปทำมาหากินเช่นมาอยู่ไทยแต่ว่ากลับบ่แม่นเวียดนามได้ล่ะปานนั้นออกมาได้จังได๋ว่าเวียดนามเป็นอ้ายน้องเฮาทั้งที่ภาษานะมันบ่ฮู้เรื่องกันเลยวัฒนธรรมศาสนามันก็คนละที่อันว่าไทยนี่พยายามสอนให้สั่งจังซั่นสั่งจังซี่ฮักเวียดนามโว้ยแต่ว่าในตัวจริงลาวสิตายแท้ๆแม่นไทยมาสวยก็แม่นไทยบ่แม่นน่ะคนลาวที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเดี๋ยวนี้มีประมาณ 5-6 แสนกว่าคนพวกท่านลองคิดเบิ่งว่าเป็นหยังพวกเขาบ่เฮ็ดเวียกอยู่บ้านก็ย้อนปัญหาคือจังซี่แหละเฮานี่คนอยู่ในเมืองอาจจะบ่ฮู้แน่ว่าประชาชนอยู่เขตนอกเขาได้รับผลกระทบหลายปานใดจากหยังก็แล้วแต่1ก็คือปัญหายึดที่ดินของเขาอันนี้เป็นปัญหาหลักแต่ว่าคนในเมืองนี่บ่ได้ฮู้แหละแต่ว่าที่เริ่มฮู้แกมึงท่านหลวงน้องท้าดอนจันน้องจันอันนี้เฮาฮู้แต่เฮ็ดหยังบ่ได้คนที่ว่าเป็นเจ้าของที่ดินในลาวเป็นเจ้าของก็คือบ่ได้เป็นเจ้าของบ่ได้มีสิทธิ์หยังขอแต่ว่ามันอยากได้มันสิเอามันสิเอาอยู่นี่ก็ต้องยอมให้มันซะนะมันแม่นไทยเดี๋ยวนี้มันแม่นบรรพบุรุษเฮาบ่มันน่ะมีอายุแต่38ปีนั่นแหละประเทศลาวนี่มีอายุหลายมาหลายกว่ามันบรรพบุรุษเฮาที่ว่าพาต่อสู้ถอนโฮมมาหลายแสนคนทุกมื้อนี้ประชาชนพากันล่างไหลออกนอกประเทศย้อนความจำเป็นถ้าว่าประชาชนบ่มีเนื้อที่ทำการผลิตแล้วจะให้พวกเขาเฮ็ดอีหยังป่าไม้ก็ถูกทำลายห้วยน้ำแม่น้ำลำเซกะพากันสร้างเขื่อนใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากที่เก่าที่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ว่าอุดมสมบูรณ์อยากกินหยังก็บ่ได้อึดบ่ได้ยากนะอยากกินปลาก็แล่นลงหนองแล่นลงห้วยลงห้องของบึงอยากกินผักกินหญ้าก็แล่นเข้าป่าเก็บผักหักหนองมันบ่ได้อึดสมัยตะกี้นะถึงว่ามันบ่ทันสมัยแต่ว่าเขามีอยู่มีกินเด้แล้วเทียบกับทุกมื้อนี้เด้เข้าป่ามีบ่ล่ะป่าทุกมื้อเนี่ยอย่าไปเก็บผักหักหนองมันยังสิมีอยู่บ่ทุกมื้อนี้บอกว่าพัฒนาอีสังเนี่ยมันสิมีหยังดีขึ้นทุกมื้อนี้เริ่มมีแต่นี่ที่ว่าเพิ่มขึ้นกงกันครับป่าไม้มันสิหมดละเด้ให้ไอ้น้องเวียดนามคนไปทั้งเย็นทั้งคืนหักละเด้บัตรประชาชนนี่บ่ได้มีสิทธิ์สิมาตัดเด้อย่าตัดมาปลูกเหือนหยังบ่ได้เบิ่งในที่อันโรงเรียนน่ะอยู่บ้านนอกน่ะก็ไม้บ่อึดบ่อยากเป็นหยังเป็นอันนั้นมันคนรวยเวียดนามเนาะรวยเนาะมันเป็นพ่อแม่เฮาที่ว่าเวียดนามมันเจริญขึ้นมาทุกมื้อนี้ตอนนี้มันสวยใส่ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยชีวิตน้ำที่จริงมันสิมีหยังทรัพยากรมันสิมีหยังแต่บ่ว่าเลยเนาะเพิ่นเป็นหนี้เวียดนามเด้บ่แม่นว่าประชาชนลาวเป็นหนี้เวียดนามเด้ผู้ที่ว่าเป็นหนี้เวียดนามก็คือรัฐบาลได้อำนาจมาย้อนเวียดนามเด้เพราะว่ารัฐบาลให้เวียดนามเข้ามาเพื่อว่าหักหลังสัญญาลาวโฮมลาว1973ถ้าว่าสัญญาลาวโฮมลาวในข้างปี1973ถ้าว่าบ่ถูกหักหลังข้าพเจ้าเชื่อว่าลาวคือสิ่งยังเป็นลาวที่ว่ามีจิตใจมีหัวใจของความเป็นลาวหลายกว่านี้ประชาชนกับคือสิ่งนี้อยู่มีกินหลายกว่านี้และคือสิบ่มีลาวนอกลาวในคือดังทุกมื้อนี้ที่ย้ำใดกับพยายามกีดกันตลอดเวลาบอกว่าคนลาวที่ว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นปฏิกันเป็นคนบ่ดีเป็นคนขายชาติแต่ยังบ่เบิ่งหน้าตัวเองแท้แม่นไผเทียมันขายชาติขายแผ่นดินทุกมื้อนี้เบิ่งหน้าตัวเองแย้งแว่นมันตัวเองแท้ก่อนสิเอาหยังนะก่อนสิสอนลูกสอนหลานนะทุกมื้อนี้ถ้าว่าต่างประเทศนะนี่การหับประชาชนลาวเพื่อเป็นชาวอพยพนะข้าพเจ้าเชื่อว่าคนลาวหลายกว่าครึ่งประเทศที่ว่าพร้อมที่ว่าสิออกจากแผ่นดินลาวเพื่อว่าไปอาศัยอยู่ต่างประเทศคือกับสมัยอดีตที่ว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นหยังสมัยนั้นเขาจึงพยายามตัวนี้บ่แม่นว่าพวกเขาเป็นลูกแรงตีนมือของผู้ใดนะให้พวกท่านลองคิดบ้างดีๆว่าคนครึ่งประเทศตะกี้ประชากรมีแค่3ล้านคนล้าน5แสนคนมันสิแม่นพนักงานทางเมืองซะเนาะแต่สมัยนั้นพวกเขาตัวนี้ยังบ่แล้วยังไปใส่ให้ป้ายสีเขาอยู่ไง
ว่าเขาเป็นปฏิการผมมันสัวอะว่ามาฮอดนี่กะสมมาพอควรเนาะอยากให้พวกท่านคิดบังดีบรรดาในพลในพันพนักงานทหารตำรวจอย่างก็แล้วแต่พวกท่านเป็นลูกเป็นหลานของประชาชนพ่อแม่ของพวกท่านเป็นประชาชนบ่แม่รัฐบาลพวกท่านบ่ได้เกิดมาจากรัฐบาลให้พวกท่านคิดดีๆว่าสิ่งที่พวกท่านเฮ็ดลงไปนั้นมันถูกต้องหรือบ่ให้พวกท่านคิดใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วลุกขึ้นมาปกป้องประชาชนถ้าว่าระบอบนี้มันบ่ดีก็เตะมันให้มันหนีไปซะถ้าว่าระบอบนี้มันดีจริงสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะมันคือสิบ่ล่มสลายไปดอกอย่าพยายามเอาจีนมาเป็นข้ออ้างว่าจีนเด้มันเป็นสังคมนิยมมันเป็นอย่างเจริญมันเจริญย้อนว่าเขาเห็นได้เจ้าได้เห็นได้คือเขาว่าล่ะเจ้าให้พี่แท้เจ้าก็ตายอีหลีนะตัดคออีหลีนี่แหละแต่ว่ายูลามันบ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วระบอบนี้มันบ่เหมาะสมกับคนลาวแน่นอนมันสิเป็นบ่ที่ว่าพยายามปิดหูบังตาประชาชนนะถ้าว่าพวกท่านมีความบริสุทธิ์ใจนะดังที่คำกวนที่ว่าคำกวนของทหารตำรวจบ่แม่นนะที่บอกว่าบริสุทธิ์ต่อชาติหับใส่ประชาชนอย่างสุดใจขอให้พวกท่านเฮ็ดได้ดังคำขวัญนี่ก็ถือว่าดีแล้วเฮ็ดให้มันได้ขอว่าซ้ำนี้กันเนาะขอบใจที่มาให้การรับฟังลองเก็บไปคิดและพิจารณาเบิ่งเด้อว่าสิ่งที่เว้ามานี่มันแม่นหรือบ่แม่น